ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงค์ C&E ชนิดเม็ดฟู่ตาสันไลฟ์กลับเข้าสู่คู่ซ่าปลาภัยภารกิจหมายเลข43คู่ซ่าปลาภัยเข้าแก้อาถรรพ์ร้ายทำเสียสติกว่า4ปีก็ตอนนั้นก็ไม่เป็นไงเย่ารถบวกเนี่ยถึงเป็นเขาเนี่ยไปกินอะไรไม่รู้ทีแรกนะครับไปกินน้ำเหมือนแบบเขาน้ำไม่กินเหมือนยาสั่งอ่ะไอ้ก่อนนี่เขาเป็นคนล่าเริงกว่านี้พูดกับคนนู้นคนนี้ได้หมดตอนนี้แม้กระทั่งเราเรียกเอากับข้าวอ่ะเขายังไม่มองเลยนะซึ่งสาเหตุจะเกิดขึ้นจากจอมปลวกที่ลุงกอกไปล่วงเกินหรือจะเป็นเพราะถูกทำของใส่ตามชมบทสรุปนี้ไปพร้อมกันได้เลยครับต้องจับอาบน้ำก่อนไหมแล้วผมเชื่อว่าอาบน้ำเสร็จเขาอาจจะมาคุยกับเราก็ได้ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าคุยกับเราก่อนใช่ครับนะแล้วลองเขาให้อาบน้ำดูว่าเป็นยังไงผมว่าเขาอาจจะคุยกับเราก็ได้มาอาบน้ำมาอาบน้ำใจเย็นระวังระวังเบาๆเบาๆขยับมา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 เชื่อไหมอาบน้ำอาบน้ำเนาะอาบน้ำอาบน้ำเนาะกลับมาพี่ป่ะนายในห้องน้ำมามามาพี่ผมมาช่วยพี่จะได้หายพี่อย่าดิ้นมันจะระวังสังกะสีระวังสังกะสีนะพี่จะได้หายไงพี่กอบพี่กอบพี่หลับตาเดี๋ยวเข้าตาพี่เชื่อผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะได้สดชื่นไงพี่อย่าดิ้นพี่อย่าดิ้นนะพี่อย่าดิ้นอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่ได้อาบเขาอาบมึงมาสาดตรงนี้ทำไมกูไม่ได้อาบตะกอกเขาอาบมึงอย่าให้กูลาดอย่าให้เหี้ยไม่ให้ลาดล้างลูกกอบยืนได้ไหมยืนไหนเดี๋ยวผมชูล้างให้ยืนแต่งเกงเดี๋ยวผมจับให้ได้ไหมไม่ต้องรอพักไม่คือนำมาจากเกงไอ้เหี้ยเขาให้ตะกอบรถหน้ากูนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ลุงกอกได้อาบน้ำและดูเหมือนลุงกอกจะมีอาการที่ดีขึ้นหมอปลาจึงได้เข้าสำรวจที่พักของลุงกอบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือวิญญาณร้ายใดๆหรือไม่ตายหาใครเป็นคนค้นอาวุธเนี่ยเกือบโดนกระชากคอโอ้โหมีดเพียบเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ร้านของเก่านี่กี่ปีแล้วอะเกิน10ปีแล้วมั้งค่ะคือจากที่ว่าผมเคยเจอเคสคนรับซื้อของเก่ามันจะมีไอ้พวกโจรมาชอบขโมยพวกของอะในวัดอะที่ผมเจออะตะแกรงเผาศพเนี่ยหรือบางทีไอ้ไม้กับศพมาชั่งกิโลได้มันก็เอาแต่ไอ้ตัวคนรับซื้อเนี่ยเขาไม่รู้ซึ่งตัวนี้มันคือผลแน่แต่ไอ้จอมปลวกมันไม่เกี่ยวหรอกผมคิดว่ามันเกี่ยวกับของเก่าทีเนี้ยผมก็อยากจะคุยกับญาติเขาว่าเขาจะเอาไงถ้าให้ผมไปช่วยผมช่วยนะแต่ต้องมาอยู่กับผมที่เพชรบุรีนี่ต้องคุยกับญาติเขาญาติเขาจะเอาไงลุงกอบเป็นไงเบาเนื้อเบาตัวขึ้นไหมลุงกอบถ้าลุงกอบไม่พูดเดี๋ยวผมเอากลับเพชรบุรีนะเอาไงไปไหมข้างไปใช่ไหมนั่งเลยพี่ที่นั่งเลยลุงกอบไปไหมเหมือนเขาไม่รู้เหมือนเขาอย่างกลัวทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าญาติเขาแล้วเอาไงเดี๋ยวอยากให้หมอปลาไปหาแม่เขาครับคุณยายสาวใกล้ใกล้ใกล้เนี่ยอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามครับไปหาแม่ไหมไปหาแม่ก่อนไปไปป้าลูกกอบเชื่อผมไปหาแม่เอาไปป้าไปหาแม่ไปหาแม่ก่อนไม่ได้ไปหาหมอไปหาแม่ไม่ได้ไปหาหมอลูกกอบไปกูไปอุ้มมาน่า
ต่อพี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปหาแม่นะครับลุงกอบก็เริ่มมีอาการตอบสนองสั่นหัวมองหน้าผู้คนแล้วมีพูดคำว่าไม่ไปด้วยตอนนี้อุ้มไปนะอุ้มไปหาแม่ก็ยังมีอาการหวาดกลัวนิดหน่อยแต่ดีขึ้นนะลุงกอบจำแม่ได้ไหมยายสวัสดีครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับลุงกอบเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุงกอบใครเนี่ยเดี๋ยวมาข้างผมเนี่ยจำได้ไหมจำตะกอกได้ไหมเรียกดิเรียกเรียกกันดิยายลองเรียกลูกอะจับมือดิจับมือตะกอกเร็วตะกอบจับมือแม่เลยอะจับมือแม่ปะขอแม่ไปขอแม่หน่อยลูกจะแม่ได้ไหมแม่ยายนี่ลูกชายยายไหมครับเอ้ยครับกอดแม่หน่อยปะกอดปะกอดแม่ปะแม่คิดถึงมากเลยปะเดี๋ยวเราไม่ได้มาอยู่กับแม่แล้วอ่ะไปแล้วมาเข้าใกล้มาตะกอบจำยายสาวแม่ตัวเองได้ไหมลองให้เขามาอยู่กับแม่ก่อนให้อยู่นี่สักพักก่อนมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อพี่ไว้ถ้าเขายังไม่ได้ขึ้นผมคิดว่าอย่างน้อยกำลังใจเขาอะกำลังใจมันสำคัญกว่ายาดีๆเลยนะผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่กับแม่สองคนเขาน่าจะพูดกันอะให้กันนอ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 นอู้แต่แล้วใครดูแลแม่พี่พี่เหลือเป็นคนดูแลหมดทุกอย่างเฮ้ยพี่ทำอาชีพอะไรอะผมก็ขายของครับค้าขายพวกขายตลาดนัดแล้วพี่มาดูแลเขาทำไมอ่ะก็ผมสงสารครับแล้วพี่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรครับสบายใจแล้วมีคนพูดไหมว่าพี่มาหวังอะไรมีไหมเยอะแยะครับผมก็ไม่สนใจครับผมก็ทำอยู่กับใครคนเดียวครับคือผมเห็นแล้วผมแบบจะทำอะไรเห็นแล้วมันแบบขนหูครับพี่มาช่วยเหลือครอบครัวนี่มากี่ปีแล้ววะ4ปีครับที่ผมมาอยู่กับแม่เพชรอ่ะแล้วพี่เป็นคนที่ไหนอ่ะคนกรุงเทพครับตากับยายผมอยู่ที่นี่ครับแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่คำคอรหาใช่ครับผมได้นะพี่ผมช่วยคนอ่ะผมได้คดีมาเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ทำให้ผมท้อไร้สาระใช่ครับไม่สนใจเรามีเยอะก็แบ่งกันกินเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเบอร์ติดต่อพี่ไว้นะแล้วใช่ฮะเดี๋ยวอยู่นี่ก็จะมีคนดูแลน้องแกคนนึงใครอ่ะแต่แดงอ่ะคือใครอ่ะที่รู้เรื่องที่สุดที่ไว้ใจที่สุดลูกเขาใช่ผมให้ดูแลบ้านหลังนี้เป็นลูกคนเนี่ยคนเล็กสุดตาเดี๋ยวต้องดูแลลุงกอบก่อนนะเดี๋ยวผมติดต่อพี่ว่ายังไงนะแต่ช่วยได้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ผมก็ดีใจแทนครอบครัวป้าครอบครัวลุงกอบนะที่ยังมีคนมาซัพพอร์ตมาดูแลก่อนที่ทีมกู้ซากปลอดภัยจะมาด้วยทุกคนพร้อมช่วยโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าเมื่อกี้ว่าพี่เจอคำคอรหาเยอะไหมเขาก็เจอเยอะเหมือนที่ผมเจอแหละทั้งที่ผมไม่ได้ยี่อะไรโอ้เดียวกันโอ้เดียวกันคือผมก็เจอคำกล่าวเจอคดีนี่แหละเจอคดีไม่ได้กลัวนะถามว่าเป็นทนายทำไมไปกับหมอปลาไม่รู้กฎหมายเหรอผมตั้งคำถามนะเพื่อนผมไปช่วยคนเจตนาคือดีเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอย่าพึ่งนึกถึงเราก่อนเพราะช่วงนี้คิวทองThank you.
หลังจากทีมงานได้เข้าช่วยเหลือลุงกอก1สัปดาห์ต่อมาลุงกอกมีอาการดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อยู่บ้านกับแม่และพี่ชายอย่างมีความสุขช่วงหน้าเตรียมหลอนไปกับวิญญาณร้ายที่กัดกินร่างคุณยายให้ต้องนอนติดเตียงอย่างทรมานกลางคืนได้หลับได้นอนไหมแกว่าแกเห็นเห็นอะไรอ่ะแกพูดเองว่าแกเห็นผีเขามานั่งทับหายใจไม่ออกรอชมพร้อมกันช่วงหน้าครับครูซ่าปลาไพ่อ่ะกูโอสยบมารโคตรมหาปะไล